วันนี้ในะสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร คุณหญิงจันทนีธนรักผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดนิธศการสถานีดอยคำภายใต้โครงการดอยคำ30ปีกับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดได้จัดทำนิธศการและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ด้วยตั้งพระา 67, พระาชหฤทัยมั่นในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทุกโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมบชนกนาถโดยผ่านความร่วมมือจากผู้สนับสนุนโครงการกว่า18องค์กรบนพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ภายในสถานรถไฟฟ้า BTS ราชทเทวี สำหรับนิทรรศการมีการจัดแสดงจุดเริ่มต้นตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเมื่อปี2537การก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่1ฝางจังหวัดเชียงใหม่และพัฒนาการจนถึงปัจจุบันรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17เป้าหมายที่บริษัทดอยคำดำเนินง,งานมาตลอด30ปีนอกจากนี้ยังมีโซนแกะล้างเก็บ เป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนนำขวดพลาสติกและกล่อง UHT มาคัดแยกในการนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้กองงานในพระองค์นำกล่องกระดาษและขวดน้ำที่ส่งคัดแยกไว้ร่วมในกิจกรรมด้วยเพื่อนำไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ต่อไปทั้งนี้บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวีมีการจัดตั้ง pop up store โดยคำช็อป สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำให้แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย